เรือนจีนเย่คุณหนูลุกทำไมเจ้าคะยังไม่หายดีเลยน้าคุณหนูหากต้องการอะไรเราจะไปเอามาให้เจ้าค่ะถ้าคุณหนูอาการทรุดลงพวกเราจะทำยังไงข้าไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นก็แค่ถลอกเองไม่นานข้าก็หายเห็นไหมข้าไม่เป็นไรแล้วล่ะอย่าทำหน้าเศร้านักสิคุณหนูเจ้าคะไม่ใช่แค่รอยถลอกผ่านมา1 เดือนแล้วเปลี่ยนหมอรักษาตั้งหลายคนแล้วลองทำทุกอย่างแล้วแต่แผลคุณหนูก็ไม่ดีขึ้นเลยถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงดีคุณหนูคงไม่รู้พวกบ่าวที่นี่พูดจาไม่เป็นมงคลจือเยี่ยนไม่เป็นไรทำไมข้าจะไม่รู้ล่ะพวกเขาว่าพระอาจารย์ส่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่เพื่อลงโทษที่ข้านำโชคร้ายมาคุณหนูไม่จริงเลยเจ้าค่ะแน่นอนว่าข้าไม่ใช่ตัวซวยหรอกพวกเขารอจะหัวเราะเยาะข้าอยู่ข้าจะไม่ปล่อยให้พวกเขาได้ใจคุณหนูรีบรีบหายไวๆเถอะเจ้าค่ะเพราะเราผู้หญิงก็ป่วยด้วยทุกคนเอาแต่โทษคุณหนูจือเยียนจะพูดเรื่องอะไรอ่ะว่าอย่างไรนะคุณหนูไม่ต้องห่วงหมอหลวงดูแลเหล่าผู้หญิงอยู่สบายใจได้แต่คุณหนูนะสิข้าเป็นห่วงคุณหนูมากกว่าความจริงมากตอนนี้ท่านย่าเป็นอย่างไรบ้างและท่านแม่ด้วยพวกท่านสบายดีหรือไม่คุณหนูไม่ต้องเป็นห่วงหูหยินเจ็ดสบายดีเจ้าค่ะข้าได้ข่าวว่าเหล่าหูหยินเป็นหวัดท่านมีอาการปวดหลังเลยนอนไม่หลับทั้งคืนมีเรื่องเช่นนี้ด้วยเหรอนางบ่าวรับใช้ไปจื้อเมื่อคืนนางไปที่ห้องเหล่าฮูหยินนางบีบนวดให้กับท่านทั้งคืนเพื่อให้ท่านหลับสนิทเหล่าฮูหยินออกปากชมว่าคุณหนูรองกตัญญูนางเด็กคนนี้แม้ตัวจะไม่อยู่ก็ยังใช้เล่ห์กลคิดว่าจะกลับมาได้อีกเหรอแล้วเรื่องที่ข้าให้เจ้าไปทำล่ะไม่ต้องห่วงเจ้าค่ะยาตัวนี้ไม่มีผลกับคนธรรมดาแต่หากมีอาการบาดเจ็บบาดแผลจะไม่มีทางหายการที่บาดแผลไม่ดีขึ้นยังไม่เลวร้ายเท่าไหร่แต่เมื่อยาพิษซึมเข้าไปในเส้นลมปราณแผลจะแย่ลงอีกจนถึงแก่ความตายในที่สุดคุณชายสองฮะไปจื้อมีอะไรเหรอคุณหนูรองคุณหนูตื่นเถอะเจ้าค่ะคุณหนูทำยังไงดีทำยังไงดีได้จู่ๆถึงไข้ขึ้นสูงแม่ช่วยให้หมอมาดูอาการนางหน่อยได้ไหมตอนนี้หมออยู่ในเมืองถ้าเรียกเขามาเวลานี้คงอีกนานกว่าจะมาดูจากอาการของคุณหนูร้องแล้วคงอยู่ไม่ทันให้หมอตรวจหรอกอย่ามาพูดจาเหลวไหลนะคุณหนูต้องดีขึ้นแน่นอนเป็นอย่างที่ท่านว่านางเด็กนั่นไม่ยอมแพ้ง่ายๆไปจื้อแอบเข้าไปพบคุณชายหมิ่นเต๋อไม่รู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันหมิ่นเต๋อเหรอนางเด็กนั่นจะให้เขาทำอะไรไม่ว่านางบางแผนอะไรก็ไม่มีทางสำเร็จข้าเพิ่งได้ข่าวมาว่าหลี่เว่ยหยางอยู่ไม่พ้นคืนนี้แน่มีเรื่องอะไรกันแน่คุณหนูรองหวังให้คุณชายหมินเต๋อช่วยหาความจริงว่าพระอาจารย์ร่วมมือกับผู้หญิงใหญ่หรือเปล่า
เรื่องนั้นคนเดียวที่จะช่วยนางได้ตอนนี้คือคุณชายได้โปรดแม่ตาด้วยเจ้าทำอะไรได้โปรดช่วยคุณหนูด้วยไปจื้อชาติหน้าเขาจะตั้งมั่นเพื่อตอบแทนน้ำใจคุณชายข้าต้องช่วยเว่ยหยางอยู่แล้วนะขอบคุณขอบคุณคุณชายสองเจ้ากลับไปเถอะเจ้าค่ะเร็วเข้าเร็วพาตัวนางไปจะทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยเหรอข้าน่ะได้รับคำสั่งมาไว้ทิ้งนางไว้ในภูเขาก่อนที่นางจะตายนางพา